วิธีการรีเซ็ตจำนวนการก้าวเดินนาฬิการุ่น GBD 800นะครับจะมีวิธีการรีเซ็ตจำนวนการก้าวเดินนั้นก็บอกว่าทำได้ไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่านาฬิการุ่นนี้สามารถนับก้าวเดินได้วิธีการดูจำนวนก้าวของเรานั้นเพียงแค่กดปุ่มกลางตรงนี้นะครับ1ครั้งก็จะเข้าสู่ในส่วนของการดูเวลาโทษทีฮะดูในส่วนของการก้าวเดินเห็นไหมฮะด้านล่างตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเพิ่มอีกครับว่านาฬิกาของ Casio T-Shock ที่เป็นนาฬิกานับก้าวเดินนะครับหรือ Step Trackerนะการนับก้าวเดินของเขาเนี่ยเกิดจากการแกว่งแขนอย่างเป็นจังหวะมากกว่า10ครั้งหรือมากกว่า10วินาทีจะทำให้ตัวเลขตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเวลาที่เราใช้นาฬิการุ่นนี้นะครับแล้วขับรถยนต์หรือแกว่งแขนอย่างเป็นจังหวะตัวเลขก็จะมีการวิ่งขึ้นไปด้วยนะครับทำให้หลายๆคนที่ต้องการทำตามเป้าหมายเดินวันละ19,000อาจจะไม่แม่นยำตรงนี้มีวิธีการรีเซ็ตพอหลังจากที่เรารีเซ็ตแล้วเราก็สามารถนำไปใช้หรือนำไปเดินได้ให้ครบ19,000หรือ5,900แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนวิธีการรีเซ็ตก็ไม่ยากครับสิ่งแรกเลยที่ย้ำเป็นประจำนะครับคือในการตั้งค่าของนาฬิกาทุกรุ่นนั้นให้เราเข้าหน้าแรกของนาฬิกาก่อนเสมอทุกครั้งการเข้าหน้าแรกครับก็ไม่ยากสำหรับ GBD 800นะให้กดปุ่มซ้ายล่างเนี่ยค้างไว้2วินาที1 2ทำไมผมถึงต้องพูดถึงประเด็นนี้ขออธิบายเพิ่มครับหลายๆคนชอบไปดูเวลาหน้านี้ในหน้าของ DT นะครับให้สังเกตด้านบนจะเขียนว่า DT DT นี่คือ Dual Time หรือการดูเวลาในต่างประเทศเมื่อเรากดในส่วนของ DT นะครับแล้วเรากดปุ่มตรงนี้มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมจะทำให้เราไม่สามารถตั้งค่าใดๆได้ดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราดูเวลาอยู่ที่หน้าไหนให้เรากดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้2วินาทีเข้าใจยังเข้าใจยังตรงนี้สำคัญมากเลยสองวิแล้วนะครับจากนั้นอีกปุ่มหนึ่งที่สำคัญคือปุ่มกลางล่างตรงนี้นะครับหลายๆคนก็จะไปอยู่ในส่วนของการดูปีเดือนวันที่ขอย้ำนะครับว่าตัวเลขคือปีตัว5นี่คือเดือน27นี่คือวันที่ให้เรากดปุ่มนะครับตรงกลางนี้1ครั้งเพื่อเข้าสู่ดูว่าจำนวนเราเนี่ยนะครับเราเดินไปเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ดูจำนวน9จากนั้นครับมาถึงวิธีการรีเซ็ตจำนวน9ละให้เรากดปุ่มนะครับขวาล่างแล้วก็กลางล่างพร้อมๆกันเอาละครับเพื่อนๆมาดูนะว่ากดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกดขวาล่างแล้วก็กลางล่างพร้อมๆกันมันจะขึ้นคำว่าเคลียร์และนี่ครับตัวเลขจำนวน9ก็จะกลับไปที่00ทันทีเห็นไหมฮะ00ทันทีนี่แหละวิธีการรีเซ็ตครับบอกเลยว่าทำได้ไม่ยากและหลังจากนี้นะครับพอรีเซ็ตแล้วเราก็สามารถออกไปเดินให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการได้นี่ไม่ยากเลยนะครับ